10อันดับสุดยอดปราสาทและพระราชวังของอังกฤษการเดินทางอันประทับใจผ่านตึกโบราณเหล่านี้สำรวจความลึกและเผยความลับและสิ่งน่าประทับใจกษัตริย์อาเธอร์อัศวินโต๊ะกลมของพระองค์และพ่อมดเมอร์ลินอยู่บนแหลมอันห่างไกลริมทะเลแห่งนิ้วหนึ่งการสู้รบเป็นอย่างไรในยุคของอัศวินคุณสามารถฟันใต้คางและฉีกกรามล่างออกได้เลยปราสาทหลังไหนของอังกฤษที่ตำนานอันมีชื่อเสียงของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เกิดขึ้นแจ็คเป่าเขาดังที่สุดเลยยักษ์รีบรุดลงมาจากภูปราสาทไหนที่ดังกระชอนเรื่องการประหารชีวิตอย่างลวกๆต้องฟันหลายครั้งกว่าหัวของเขาจะขาดครั้งหนึ่งเขาเคยลุกขึ้นมาถามว่าทำให้ดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงค้นหาคำตอบต่อคำถามที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เหล่านี้ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและพระราชวังของอังกฤษปราสาทวินเซอร์อายุ900ปีปราสาทที่มีผู้อยู่อาศัยใหญ่ที่สุดในโลกพระราชวังเป็นทางการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ประทับสุดสัปดาห์ของสมเด็จพระราชินีห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกเพียง30กว่ากิโลเมตรที่วินเซอร์เจ้าชายชาและเจ้าหญิงแดน่าจะเสด็จเยือนพระราชินีและนำพระโอรสเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่มาด้วยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ความงดงามทางสถาปัตยกรรมเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และโอกาสที่จะได้เห็นราชวงศ์ทำให้วินเซอร์เป็นอันดับ10ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและพระราชวังของอังกฤษปราสาทวินเซอร์เหมือนเมืองมากกว่าปราสาทมีบ้านพักของคนมากมายมีโบสถ์ขนาดใหญ่และแน่นอนมีพระราชวังฉันคิดว่าคนมากมายลืมไปว่านี่คือราชวังแห่งหนึ่งมันเป็นที่ประทับอันเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ส่วนใหญ่อยู่เสมอในราชวงศ์ปัจจุบันเสด็จวินเซอร์บ่อยครั้งพระราชินีโปรดชนบทไม่โปรดการอยู่ในเมืองจึงมักเสด็จประทับที่วินเซอร์ตอนสุดสัปดาห์หนึ่งในพิธีการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่ปราสาทวินเซอร์ทุกเดือนมิถุนายนอัศวินแห่งกาเตอร์จะมาชุมนุมกันที่วินเซอร์มันเป็นระดับเก่าแก่ที่สุดของอัศวินค่ะคุณมีกษัตริย์คุณมีเจ้าชายแห่งเวลผู้ซึ่งเป็นอัศวินแห่งกาเตอร์โดยอัตโนมัติรวมกับอีก24อัศวินแต่ในปี1992ปราสาทวินเซอร์เกือบสูญสลายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงปัญหาสายไฟธรรมดาทำให้หลายศตวรรษของประวัติศาสตร์อังกฤษกลายเป็นเท่าฐานเพลิงเผาผลาญห้องไป105ห้องต้องใช้น้ำ1ล้าน5แสนแกลลอนเพื่อพยายามที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ศิลปะล้ำค่ามากมายถูกทำลายแต่ก็รักษาไว้ได้อีกมากเจ้าชายแอนดรูว์โอรสองค์กลางของพระราชินีช่วยรักษาสิ่งล้ำค่าของปราสาทไว้เพลิงเผาผลาญไปประมาณนาทีละ 60,000 ดอลลาร์ไฟโหมกระหน่ำจนถึงค่ำใช้เวลาดับไฟทั้งหมดถึง15ชั่วโมงเซนต์จอร์จฮอลล์พินาศเพดานและผนังด้านหนึ่งถูกทำลายก่อนเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นที่ซึ่งพระราชินีทรงจัดงานเลี้ยงขบวนการทำให้แห้งต้องใช้เวลา2ปีและใน2ปีนั้นจึงไม่มีการซ่อมแซมเกิดขึ้นและการซ่อมแซมจริงๆใช้เงินประมาณ60ล้านดอลลาร์จึงเสร็จสมบูรณ์การฟื้นฟูบูรณะทำด้วยความมานะพยายามถึง5ปีเป็นโครงการใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20วัสดุของแท้และเทคนิคของช่างแบบดั้งเดิมเท่านั้นที่นำมาใช้ห้องรับแขกคริมสันพระราชินีทรงใช้รับรองแขกผู้แทนต่างประเทศเอกอัครราชทูตกษัตริย์จากยุโรปและประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์โรนัลด์เรแกนและบิลคลินตันเคยเป็นราชอาณาจักรของราชินีที่พระราชวังในปราสาทวินเซอร์
ส่วนใหญ่ของราชวังตอนนี้เหมือนเดิมก่อนถูกไฟไหม้แต่ในบางห้องมีการตกแต่งใหม่ด้วยหน้าต่างกระจกสีสองบานเป็นภาพร่างโดยเดยุคแห่งเอดินเบิร์กตอนนี้การบูรณะเสร็จสมบูรณ์และปราสาทวินเซอร์งดงามดังเดิมหลายคนคิดว่าดีขึ้นด้วยทุกวันนี้มีผู้มาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ปีละกว่า1 ล้านคนเหมือนแต่ก่อนแฮมป์ตันคอร์ตเหมือนวินเซอร์ห่างจากกรุงลอนดอนไม่กี่กิโลเมตรบนฝั่งแม่น้ำเทมส์ราชวังอันงดงามแห่งนี้มีชื่อเสียงครอบโลกในฐานะที่ประทับของกษัตริย์เฮนรี่ที่8ปีศาจเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ยังคงเดินอยู่ตามระเบียงทุกวันนี้ไกด์ในเครื่องแต่งกายย้อนยุคนำคุณย้อนเวลาในประวัติศาสตร์และจะให้คุณได้ชมบัลลังก์ของกษัตริย์สถาปัตยกรรมอันงดงามปีศาจราชวงศ์และสิ่งประหลาดทางประวัติศาสตร์ทำให้แฮมป์ตันคอร์ตเป็นอันดับ9ในการนับถอยหลัง10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษเจ้าของที่มีชื่อเสียงที่สุดของแฮมป์ตันคอร์ตคือกษัตริย์เฮนรี่ที่8ปีศาจที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหนึ่งในมเหสีของพระองค์กษัตริย์เฮนรี่มีมเหสี6องค์และตัดหัวไป2องค์ในวัย49ชรรษากษัตริย์เฮนรี่อภิเษกสมรส4ครั้งในปี1540ทรงมีมเหสีลำดับที่5แคทเธอรีนโฮเวิร์ดเธออาจมีอายุเพียง15ปีเมื่อสมรสอายุต่างกันถึง30ปีไม่นานนักแคทเธอรีนก็ถูกกล่าวหาว่าคบชู้และถูกจองจำในราชวังแต่วันหนึ่งเธอหนีออกมาแล้ววิ่งไปตามทางเพื่อพยายามขอความเมตตาจากกษัตริย์เฮนรี่เธอถูกจับและถูกลากกลับไปจองจำตามเดิมแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดถูกพิจารณาคดีข้อหากบฏคำตัดสินหลีกเลี่ยงไม่ได้นับจากนั้นมาระเบียงที่แคทเธอรีนกรีดร้องขณะถูกล่าตัวไปเป็นที่รู้จักกันว่าระเบียงผีสิงผู้คนมักจะบ่นว่าที่ระเบียงเนี้ยพวกเขารู้สึกหนาวเยือกแม้ในฤดูร้อนคนมากมายเคยเป็นลมที่ระเบียงนี้หรือว่าได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงร้องคร่ำครวญพวกเขาบอกว่าเป็นปีศาจของแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเฮนรี่อยู่ที่คล็อกคอร์ดอายุ450ปีมันแสดงชั่วโมงเดือนวันเวลานับตั้งแต่ต้นปีและขั้นตอนของดวงจันทร์ไม่เปลี่ยนแปลงนับจากช่วงชีวิตของเฮนรี่แฮมป์ตันคอร์ดรายล้อมไปด้วยสวนไม้ดอกทอดยาวลงไปยังแม่น้ำเทมส์ส่วนหนึ่งที่สวยงามที่สุดคือสวนพรีวีอุทยานส่วนพระองค์ของกษัตริย์และราชินีประมาณต้นทศวรรษที่1990สวนพรีวีรกไม่เป็นระเบียบตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูคงสภาพสวยงามเหมือนเมื่อ300ปีก่อนประวัติศาสตร์นำนักท่องเที่ยวมายังแฮมป์ตันคอร์ตแต่ราชวังก็มีมากกว่าแค่ประวัติศาสตร์เขาวงกตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทำให้คนหลงและสับสนที่แฮมป์ตันคอร์ตมากกว่า300ปีแล้วคนเกือบ 400,000 คนมาผ่านที่นี่ทุกปีหรือไม่ผ่านเขาวงกตถูกปลูกขึ้นมาในปีเดียวกับการสร้างปีกใหม่ของแฮมป์ตันคอร์ตในสไตล์บาร็อกในยุคของกษัตริย์วิลเลียมที่3และที่นี่ประเพณีประหลาดเกิดขึ้นพระสงฆ์นิกรที่มีเกียรติและเป็นที่โปรดปรานไม่กี่คนจะได้รับอนุญาตให้ดูแลกษัตริย์ตอนบรรทมคุณจะได้เห็นสุภาพบุรุษประจำห้องบรรทมถอดชุดและนำพระองค์เข้าบรรทมหรือถ้าคุณมาตอนเช้าคุณก็จะเห็นพระองค์ตื่นบรรทมและถูกแต่งองค์อีกด้วยและบุรุษผู้หนึ่งที่เคยเข้าใกล้กษัตริย์มากกว่าคือเซอร์เฮนรี่ซิดนีย์เออร์แห่งรอมนีย์จะเป็นผู้คอยรับใช้ในช่วงเวลาที่เป็นส่วนพระองค์ที่สุดนี้นั่นทำให้เขามีรายได้ปีละ 1,500 ปอนด์เป็นรายได้ดีที่สุดของราชสำนักตำแหน่งของเขาก็คือ The Groom of Stone
The Groom of Strud บุรุษผู้คอยรับใช้นายของเขามากกว่าแค่มือและเท้าปราสาทเอดินเบิร์กสูงตระหง่านท่าฟ้าของเมืองหลวงสกอตแลนด์และนครโบราณที่สุดเอดินเบิร์กอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือกว่า600กิโลเมตรเป็นหนึ่งในราชวังที่สวยงามที่สุดและมีผู้ไปเยือนมากที่สุดในยุโรปปราสาทได้เห็นการปิดล้อมศัตรูรุกรานการแย่งชิงอำนาจการจองจำและการฆาตกรรมหลายชีวิตสูญไปเพราะการต่อสู้เพื่อสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของสกอตแลนด์นี้ประวัติศาสตร์อันมากมายของเอดินเบิร์กทำเลอันน่าทึ่งและสิ่งที่น่าดูน่าทำหลากหลายทำให้มันเป็นอันดับ8ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษชื่อเสียงของสกอตแลนด์มหามกุฎแห่งกษัตริย์สกอตแลนด์ถูกเก็บอยู่ในห้องอันแน่นหนาที่ปราสาทเอดินเบิร์กมงกุฎอายุ500ปีดาบและคาถาถูกใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์และราชินีสกอตแลนด์ทั้งหมดนี้รอดมาจากสงครามการรุกรานและการครอบครองของอังกฤษเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งถูกนำมาแสดงในงานนิทรรศการ400ปีก่อนมหามกุฎได้รับความเสียหายถูกซ่อมแซมและดัดแปลงให้ทันสมัยโดยช่างฝีมือของสกอตแลนด์วันนี้ผู้มาเยือนสามารถจินตนาการได้ว่าปราสาทเป็นอย่างไรเมื่อ450ปีก่อนในยุคของแมรี่ราชินีแห่งสกอตแลนด์ราชินีผู้ทุกข์ระทมแมรี่คลอดบุตรในห้องนี้ของปราสาทเมื่อวันที่19มิถุนายนปี1566โอรสของพระองค์กลายเป็นกษัตริย์เจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์และหลังจากพระราชินีอลิซาเบธแห่งอังกฤษสวรรคตพระองค์กลายเป็นทายาทราชบัลลังก์อังกฤษกลายเป็นเจมส์ที่1แห่งอังกฤษเป็นเวลา150ปีที่ผู้มาเยี่ยมชมปราสาทต้องตื่นเต้นกับการยิงสลุดในเวลา 13:00 น.ปืนบอกนักเดินเรือในทะเลและคนของเอดินเบิร์กถึงเวลาที่ถูกต้องในแต่ละวันอเล็กซานเดอร์ในยุคแห่งอัลบานี600ปีก่อนเขาถูกจับกุมโดยกษัตริย์พี่ชายของเขาในข้อหาวางแผนต่อต้านในฐานะผู้สูงศักดิ์ที่จริงเป็นน้องชายของกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกกักบริเวณอยู่ในห้องพักในปราสาทเอดินเบิร์กอย่างสบายเหมือนกันมากกับห้องที่คุณยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ดยุคสามารถซื้อของฟุ่มเฟือยให้ตัวเองวันหนึ่งเขาสั่งไวน์ฝรั่งเศสที่ดีที่สุดมาสองถังแต่ถังหนึ่งมีคำเตือนจากเพื่อนว่าภรรยาของเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเขาถึงกับวางแผนให้หลบหนีดยุคชวนยามมาดื่มไวน์ด้วยเมื่อพวกยามเมาแล้วเขาก็ทำร้ายและสังหารพวกยามโยนลงไปในเตาผิงขนาดใหญ่เลยทีเดียวพวกยามถูกเผาทั้งสวมเสื้อเกราะขณะที่พวกเขาถูกเผากลิ่นเนื้อไหม้กระจายไปทั่วปราสาทและเขานำเชือกหย่อนลงไปนอกกำแพงปราสาทเดยุคแห่งอัลบานีสมหาเด็กลงไปตามเชือกก่อนเชือกสั้นเกินไปมันลำบากมากและเดยุคได้ยินเสียงร้องเขาจึงดึงเชือกขึ้นมาเอาผ้าปูที่นอนผูกต่อแล้วไต่ลงไปด้านล่างกำแพงของปราสาทเอดินเบิร์กเดยุคพบมหาเล็กขาหักเขาจึงแบกขึ้นมาและพาเขาไปสู่อิสรภาพต่อไปเราจะลงไปอีกเกือบ 1,000 กิโลเมตรไปยังตอนใต้ของอังกฤษเซนต์ไมเคิลเมาส์เกาะในมณฑลคอนวอลล์เป็นสถานที่ที่น่ารักที่สุดของปราสาทและมีเรื่องเล่าและตำนานของชาวเซลส์ด้วยความงามและทำเลอไร้เทียมทานเซนต์ไมเคิลเมาส์เป็นอันดับ7ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษเซนต์ไมเคิลเมาส์เป็นที่อยู่ตามตำนานของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ซึ่งเป็นพยันตรายต่อประชาชนของแผ่นดินใหญ่เด็กชายชาวคอนวอลล์ผู้กล้าหาญมากพายเรือไปยังเนินเขาเย็นวันหนึ่งและตลอดทั้งคืนเขาได้ขุดหลุมลึกขึ้นเมื่อถึงตอนเช้าแจ็คก็ไปห่างจากหลุม
และเป่าเขาให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ยักษ์ใหญ่ตื่นขึ้นมาและเร่งรุดลงมาจากภูเขาแต่แสงแดดเข้าตายักษ์มันจึงมองไม่เห็นหลุมแล้วก็ตกลงไปยักษ์ใหญ่ก็สิ้นชีพทุกวันนี้เบิร์นเซนไมเคิลเมาคุณยังมองเห็นหลุมที่ยักษ์ใหญ่ตกลงไปและใกล้กันนั้นมีก้อนหินที่ว่ากันว่าเคยเป็นหัวใจของยักษ์เซนต์ไมเคิลเมาเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของคอนวอลด้วยทางข้ามแห่งหนึ่งเมื่อน้ำขึ้นสูงมันจะถูกตัดขาดจากหมู่บ้านมาราไซออนเป็นเวลาหลายปีที่มาราไซออนดึงดูดใจเจ้าของเนินเขาเพื่อข้ามไปหาอาหารหรือเหล้าหรือทั้งสองอย่างแต่การจะกลับไปยังเนินเขาคุณต้องคอยดูกระแสน้ำทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่ไม่ระวังก็เผชิญอันตรายเช่นเดียวกันหนึ่งในเจ้าของเดินเขาคนแรกพยายามเร่งรีบกลับบ้านให้ทันน้ำที่กำลังขึ้นแต่สายเกินไปเขาจมลงไปพร้อมกับหมาภาพของเซนต์ไมเคิลครั้งหนึ่งเคยมองกันว่าทำให้เดินเขาเป็นเสมือนที่แสวงบุญทุกวันนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปตามเส้นทางโบราณไปยังโบสถ์ที่อยู่บนยอดเขาหลายปีก่อนพวกนักบวชที่ประพฤติผิดกฎเกณฑ์จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงใต้โบสถ์ลงไปมีคุกใต้ดินพวกนักบวชถูกจองจำที่นี่เพื่อให้เสียงสวดมนต์จากข้างบนช่วยเขาเปลี่ยนการกระทำอันเป็นบาปพระศาสดาสเตอร์ลิงสัญลักษณ์จิตวิญญาณของสกอตแลนด์วิลเลียมวอลเลซเบรฟฮาร์ตต่อสู้เพื่อครอบครองปราสาทนี้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอน720กิโลเมตรและปราสาทเบรฟฮาร์ตความน่าทึ่งประวัติศาสตร์ความฝังใจคืออันดับ6ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษภายในกำแพงของปราสาทสเตอร์ลิงคืออนุสาวรีย์ของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์วิลเลียมวอลเลซมีรูปลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่แน่ชัดแต่มีสองอย่างที่แน่นอนเขาไม่เคยถูกเรียกว่าเบรฟฮาร์ตและเขาไม่ดูเหมือนเมลกิบสันเมลกิบสันแสดงเป็นวิลเลียมวอลเลซตามแบบฉบับชาวสกอตอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้กระโปรงสั้นผมยาวถ้าอย่างนั้นเขาเป็นอย่างไรนี่คือวิลเลียมวอลเลซอย่างที่เป็นจริงในการสู้รบที่สปาร์ตาลิกวอลเลซสู้กับกองทัพที่มีมากกว่าของเขา2เท่าแยกออกเป็น2กลุ่มเล็กขณะที่มันข้ามสะพานมามีจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน่ากลัวมากมายจากการสู้รบที่น่ากลัวที่สุดคือขุนคลังของกษัตริย์อังกฤษฮิวด์เดอะคริสซิงแฮมหนังของเขาถูกถลกออกจากตัวเมื่อถูกนำไปทำเป็นหนังแล้วนำไปใช้หลายอย่างถุงหนังฝักดาบแม้แต่กระดาษที่ข่าวชัยชนะที่สะพานสเตอร์ลิงถูกเขียนลงไปและส่งไปรอบประเทศเลยชัยชนะจากการสู้รบที่สะพานสเตอร์ลิงทำให้ชื่อของวิลเลียมวอลเลซยังเป็นที่จดจำต่อมาถึง700ปีหลังการเสียชีวิตของเขาหมอกในตอนเช้าของสเตอร์ลิงทำให้หมู่บ้านใต้ปราสาทมีบรรยากาศของพูดผีปีศาจหลังจาก8ทศวรรษของการสู้รบและการสังหารที่นี่คนจำนวนมากเชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเหล่านี้คือปีศาจที่สิงอยู่ในปราสาทหลายคนแจ้งว่าเคยเห็นหรือเคยได้ยินแกรี่ดาร์ซีผู้ดูแลปราสาทวันหนึ่งเขากำลังปิดห้องใต้ดินไฟเกิดดับและบันไดตกอยู่ในความมืด
ผมสงสัยว่าคงมีคนล้อผมเล่นผมจึงยืนอยู่บนหัวบันไดคอยฟังเสียงเพื่อจะได้ว่าเป็นใครผมไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากทางด้านหลังตอนที่ตรวจหอคอยผมรู้ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเมื่อฝีเท้าใกล้เข้ามาทางด้านหลังผมหันไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นขนบนต้นคอของผมลุกชันผมรู้สึกเหมือนไม่ชอบมาพากลมาทำให้ผมต้องรีบออกมาจากที่นั่นโดยเร็วประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของสเตอร์ลิงมืดมนแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่สดใสกว่าประสาทสเตอร์ลิงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของชายคนหนึ่งที่จะบินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์เจมส์ที่4แห่งสกอตแลนด์กษัตริย์ได้ว่าจ้างจอห์นเดเมียนนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งเพื่อพยายามเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองคำเดเมียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยปกติมีอะไรประหลาดมากมายเกิดขึ้นในห้องแลบของเขาซึ่งทำให้คนคิดว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ล้มเหลวในการผลิตทองคำเดเมียนพยายามทำให้กษัตริย์ยอมรับเขาในด้านอื่นเขาสร้างปีกยักษ์ขึ้นหนึ่งคู่โดยใช้ไม้ขนไก่และกาวต่อหน้ากษัตริย์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและข้าราชสำนักสกอตแลนด์เดเมียนอวดอ้างว่าเขาจะบินจากปราสาทสเตอร์ลิงไปยังฝรั่งเศสเขากระโดดและลอยอยู่ในอากาศเหมือนนกบินอยู่ชั่วครู่แต่หลังจากนั้นเขาก็ดิ่งลงมาข้างล่างลองดูว่าเราอยู่ตรงไหนใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษอันดับ10ปราสาทวินเซอร์อันดับ9คือแฮมป์ตันคอร์ตอันดับ8ปราสาทเอดินเบิร์กและอันดับ7เซนต์ไมเคิลเมาท์อันดับ6คือปราสาทสเตอร์ลิงต่อไปอันดับ5ปราสาทคาร์นวอนสร้างขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของอังกฤษสี่ร้อยกิโลเมตรจากกรุงลอนดอนบนชายฝั่งเวลส์ปราสาทคาร์นวอนคือคำตอบว่าเหตุใดเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์800ปีก่อนกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1ของอังกฤษรุกรานและครอบครองเวลส์พระองค์สร้างปราสาทคาร์นวอนเอ็ดเวิร์ดได้ใช้งบประมาณประจำปีของพระองค์ 90% ในการสร้างปราสาทหลังเดียวนี้และคาร์นวอนมีลักษณะพิเศษถ้าคุณดูตรงนี้จะเห็นช่องยิงธนู1 2 3 4 5เป็นแถวแต่เมื่อเข้าไปข้างในเราจะเห็นบางอย่างต่างไปโดยสิ้นเชิงนี่คือ1ใน5อันและมันตรงไปยังคูเมืองถ้าผมมายืนตรงนี้คุณก็จะเห็นว่ามีช่องยิงธนูตรงกันถ้าเรามาตรงนี้คุณจะเห็นอีกช่องตรงกับช่องเดิมพูดได้ว่าทุกช่องยิงธนู1ช่องที่เราเห็นด้านนอกด้านในเราจะมีนักยิงธนู3คนตารางนิ้วข้างนอกนั่นจะถูกยิงในเวลาเดียวกันมันเหมือนกับปืนกลในยุคกลางเลยทีเดียวล่ะครับปราสาทคาร์นวอนยังมีคำตอบว่าเหตุใดเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งอังกฤษจึงถูกเรียกว่าไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษพิชิตเวลส์ตอนเหนือพระองค์นำตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์มาจากเวลส์และมอบให้โอรสของพระองค์กษัตริย์องค์อื่นปฏิบัติตามดังนั้นนับจากยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1ไม่ค่อยมีเจ้าชายแห่งเวลส์เป็นชาวเวลส์จริงๆในปี1969ในพิธีที่คาร์นฟอนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์องค์ที่21โดยพระราชินีอลิซาเบธพระมารดาระเบียงพิเศษถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าชายแห่งเวลส์ประทับและก็โบกมือให้ประสบกรณิกรที่มาชุมนุมกันบ้านสามหลังถูกรื้อออกให้ประชาชนยืนและโบกมือตอบ
แต่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นหลายร้อยปีก่อนเป็นตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์ไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งเวลส์และวิธีเดียวที่คุณจะกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์คือสมรสกับเจ้าชายแห่งเวลส์และนั่นเกิดขึ้นในปี1981เมื่อไดอาน่าสเปนเซอร์อภิเษกสมรสกับเจ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายแห่งเวลส์จนถึงสิ้นพระชนม์ในปี1997เดียน่าก็กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลทั้งหมดเริ่มขึ้นที่ปราสาทคาร์นาฟอร์ดปราสาทลีสในสถานที่ราวเทพนิยายถูกกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่น่ารักที่สุดในโลกอายุ900ปีพร่ามัวด้วยหมอกความลี้ลับและตำนานมีชื่อทางด้านการขัดแย้งของราชวงศ์ปราสาทลีสห่างจากใจกลางกรุงลอนดอนเกือบ50กิโลเมตรคืออันดับ4ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษลีสเป็นหนึ่งในราชวังของเฮนรี่ที่8พระองค์มิได้เสด็จมาบ่อยนักแต่เมื่อเสด็จก็นับว่าสำคัญเกือบ500ปีก่อนเฮนรี่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของปราสาทลีสไปตลอดกาลพระองค์วางแผนเยือนฝรั่งเศสเพื่อพบปะกษัตริย์ฟรองซัวแห่งฝรั่งเศสพระองค์นำผู้ติดตามคณะใหญ่ไปด้วยทุกคนเป็นคนสำคัญจากประเทศนี้อาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี่ท่านเอิร์ลทุกคนตามเสด็จเพื่อให้ประทับใจคู่ปรับสำคัญของพระองค์ฟรองซัวที่1กษัตริย์ของฝรั่งเศสการเดินทางวางแผนอยู่หลายปีกษัตริย์เฮนรี่ต้องประทับที่ลีส1คืนก่อนไปฝรั่งเศสแต่จำนวนมหาศาลของผู้ติดตามหมายถึงปราสาทต้องเพิ่มขนาดเป็น2เท่าเฮนรี่ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อพัก1คืนและยังทรงสร้างห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในปราสาทที่นี่กษัตริย์และคณะผู้ติดตามร่วมรับประทานอาหารอย่างหรูหราเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ได้เสด็จไปพบปะกษัตริย์ฝรั่งเศสทิ้งลีสให้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเสน่ห์มากมายของปราสาทลีสอยู่ที่ทำเลบนทะเลสาบหลายทศวรรษย้อนกลับไปลีสมีคนอเมริกันมาเกี่ยวข้องด้วยมากมายสองตระกูลซึ่งเคยเป็นเจ้าของปราสาทลีสเป็นเจ้าของที่ดินมหาศาลในอเมริกาด้วยพวกเขาใช้ชื่อตั้งเป็นเมืองในเวอร์จิเนียคาร์เพเปอร์และแฟร์แฟกซ์นาฬิกาแดดที่นี่บอกเวลาในเวอร์จิเนียและมีอีกเรือนในเวอร์จิเนียบอกเวลาที่ปราสาทลีสในทศวรรษที่20ความเกี่ยวพันกับสหรัฐยังคงมีอยู่ต่อไปวิลเลียมแรนดอล์ฟเฮิร์ตเกือบซื้อมันจนกระทั่งเขาพบว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าและที่พักของคนรับใช้คือคุกใต้ดินแทนที่ปราสาทจะถูกบูรณะจากอเมริกันคนอื่นๆกลายเป็นโอลิฟเลนดี้เบลลี่ผู้ทรงเกียรติที่ได้รับมรดกส่วนหนึ่งจากมรดกมหาศาลจากตระกูลวิทนีย์เธอได้ปรับปรุงปราสาทเป็นงานสำคัญในชีวิตของเธอเธอพบว่าระบบสาธารณสุขไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักใน900ปีห้องน้ำสมัยกลางยังคงแสดงอยู่ที่ลีสมีผ้าใบคลุมอ่างอาบน้ำและอ่างเต็มไปด้วยน้ำมีกลิ่นหอมอ่างถูกสร้างขึ้นให้เคลื่อนย้ายได้เมื่อกษัตริย์ย้ายไปอยู่ปราสาทอื่นเลดี้เบลลี่ติดตั้งไฟฟ้าและสร้างห้องน้ำในแบบหรูหราลีสกลายเป็นศูนย์กลางของวงสังคมงานเลี้ยงสุดสัปดาห์ดึงดูดราชวงศ์นักการเมืองและดาราภาพยนตร์ดักลาสแฟร์แบงค์เออร์ลฟรินท์และชาร์ลีสเปนทุกคนมาที่ปราสาทลีสปราสาททินเทเจลถูกสร้างขึ้นเป็นคาเมลอตยุคใหม่และครั้งหนึ่งเคยเก็บความลับของหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินตกลมของพระองค์ที่นี่ตรงชายฝั่งตอนเหนือของคอนวอลล์ทางตะวันตกของอังกฤษประวัติศาสตร์และความลี้ลับผสมกลมกลืนกันอาเธอร์เมอร์ลินเอ็กคาลิเบอร์สร้างปราสาทผังตำนานและการต่อสู้
ทำให้ปราสาททิตาเจลเป็นอันดับ3ในการนับถอยหลัง10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษทุกฤดูร้อนผู้คนจะมาที่หมู่บ้านทิตาเจลจากทั่วประเทศเพื่อแสดงการต่อสู้ของกษัตริย์อาเธอร์ต่อต้านศัตรูของพระองค์ผู้มีศรัทธาแรงกล้ามาเพื่อต่อสู้ในการสู้รบที่จำลองขึ้นมาหลายคนได้ศึกษาเทคนิคการสู้รบสมัยกลางและพวกเขาอดใจไม่ไหวที่จะทดสอบความรู้ของพวกเขาการต่อสู้เฉลิมฉลองความเกี่ยวพันระหว่างกษัตริย์อาเธอร์กับปราสาทแม้แต่พ่อมดเมอร์ลินก็เล่าลือว่าเคยอยู่ที่นี่เมอร์ลินเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่และผู้พิทักษ์อาเธอร์ตรงด้านล่างของน้ำผาใต้ปราสาทมีถ้ำแห่งหนึ่งหลายศตวรรษที่รู้จักกันว่าถ้ำเมอร์ลินตำนานเล่าว่ามีทางเดินเชื่อมต่อถ้ำกับป้อมปราการด้านบนดังนั้นเมอร์ลินจึงเข้าไปในปราสาทได้เป็นการลับเพื่อร่ายมนต์ตำนานเหล่านี้ได้สร้างทินทาเจลมันถูกสร้างขึ้นเมื่อ800ปีก่อนโดยเออร์แห่งคอนวอลล์พระอนุชาของกษัตริย์อังกฤษเออร์ฝังใจกับตำนานของอังกฤษและต้องการสร้างคาเมลอตขึ้นเองในที่ซึ่งอาเธอร์เคยอยู่เขาเชื่อว่ามันอยู่ที่นี่มันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ของผู้สร้างมันเป็นทางลาดลงไปด้านล่างช่างก่อสร้างของเขาต้องถามว่าที่ไหนพวกเขาต้องแก้ปัญหาตามลำพังเพราะเอิร์นแห่งคอนวอนต้องการจะยืนตรงนี้และพูดว่าฉันเป็นทายาทของตำนานตำนานของอาเธอร์เป็นเรื่องราวของความรักความกล้าหาญและเวทมนต์คาถาพ่อมดเมอร์ลินวางแผนให้อาเธอร์ขึ้นครองบัลลังก์พวกเขาพบดาบใหญ่ฝังอยู่ในก้อนหินขนาดใหญ่กษัตริย์ที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะดึงดาบออกมาได้อัศวินทุกคนล้มเหลวจนกระทั่งถึงคราวของอาเธอร์ดึงดาบออกมาได้และได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์ปราสาททินทาเจลยังเก็บความลับของกษัตริย์องค์อื่นๆซึ่งปกครองดินแดนแสนไกลแห่งนี้นี่เป็นที่รู้จักกันว่ารอยเท้าอาเธอร์และมันอาจจะเป็นทางให้เราขจัดช่องว่างระหว่างตำนานกับความเป็นจริงตลอดบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอังกฤษกษัตริย์จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโดยยืนในหินรูปรอยเท้าของบรรพบุรุษที่นี่ที่ทินทาเจลกษัตริย์อาจวางเท้าลงไปในหินรอยเท้าเพื่อแสดงว่าเป็นทายาทที่แท้จริงของกษัตริย์ย้อนกลับไปในอดีตทินทาเจลเก็บความลับมากมายของประวัติศาสตร์และตำนานมันยากที่จะบอกว่าอาเธอร์เมอร์ลินเอ็กซ์คาลิเบอร์จริงหรือเท็จคนรุ่นต่อไปในอนาคตจะตีความอย่างไรสำหรับสร้างปรักหักพังที่เหลือจากจินตนาการของเออร์แห่งคอนวอลล์คาเมลอตใหม่ของเขาปราสาททินทาเจลปราสาทวอริกประมาณ100กิโลเมตรจากกรุงลอนดอนตอนกลางประเทศอังกฤษถูกเรียกว่าปราสาทสมัยกลางที่งดงามที่สุดในอังกฤษประวัติศาสตร์ 1,000 ปีอยู่ภายในกำแพงของมันปราสาทวอริกสำหรับความงดงามไร้ใดเทียมการตกแต่งภายในหรูเลิศและบทบาทในสมัยกลางเป็นอันดับ2ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษเออแฮวอริกซึ่งสืบเชื้อสายย้อนกลับไปในยุคกลางเป็นเจ้าของและอยู่ในปราสาทจนเมื่อ25ปีก่อนห้องที่นี่หรูหราและถูกอนุรักษ์ไว้อย่างมากที่สุดเมื่อปราสาทวอริกถูกกล่าวว่ามีชนชั้นสูงมากเกินไปคุณจำลองของวอริกบอกเล่าเรื่องราว120ปีก่อนฟรานเซสคอลเตสแห่งวอริกเป็นเจ้าภาพงานสังคมชั้นยอดของยุคนั้นเธอเป็นที่รู้จักของทุกคนว่าเดซี่เดซี่จัดงานสังคมหรูหราสำหรับเจ้านายและสังคมชั้นสูง
วินสตันเชอร์ชิลล์หนุ่มเข้ามาเช่นเดียวกับเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายแห่งเวลส์อนาคตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7และที่งานเลี้ยงหรูหราเหล่านี้ที่พระองค์หลงเสน่ห์ของเดซี่พวกเขาเริ่มมีสัมพันธภาพและคิดรหัสลับขึ้นถ้าเดซี่ต้องการให้เจ้าชายแห่งเวลส์มาที่ห้องนอนของเธอเธอก็จะจุดเทียนเอาไว้นอกประตูแล้วถ้าเธอเปลี่ยนใจเธอก็จะดับเทียนทุกฤดูร้อนประสาทวาริกเผยความลับของประวัติศาสตร์ประชาชนนับพันมาดูการประลองยุทธ600ปีก่อนแชมเปี้ยนการประลองยุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุโรปคือเออแห่งวาริกริชาร์ดเดวิชอมเป็นนักขี่ม้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคของเขาเขาประลองยุทธที่ราชสำนักฝรั่งเศสแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อเพราะคนเกรงกลัวเขาเขาเอาชนะอัศวินฝรั่งเศสได้ทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครคนฝรั่งเศสว่าบิชอมผู้ติดกับอาดม้าจึงไม่เคยตกม้าแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบก็พบว่าเขาไร้มนทินและเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้บิชอมพิชิตแชมเปี้ยนฝรั่งเศสต่อหน้ากษัตริย์และราชสำนักทั้งปวงสองศตวรรษหลังยุคของริชาร์ดและบิชอมมีชายผู้หนึ่งเปลี่ยนปราสาทวาริกจากซากปรักหักพังเป็นบ้านหรูหราเซอร์ฟลุกเกรวิลเป็นกวีและเสนาบดีประจำราชสำนักเขาใช้ทรัพย์สินมหาศาลของเขามากมายเปลี่ยนปราสาทเป็นบ้านอันสวยงามโอ้อาทุกห้องถูกตกแต่งใหม่ด้วยสมบัติมหาศาลของเขาแต่สฟรุกถูกคนรับใช้สังหารในข้อขัดแย้งเรื่องข้อความในพินัยกรรมมีผู้คนบอกว่าชายผู้ซึ่งตกแต่งปราสาทจนสวยงามถูกประณามว่าสิงอยู่ในส่วนต่ำต้อยของปราสาทไปตลอดกาลการสู้รบหลังเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษมีริชาร์ดเดวิลเออร์แฮร์ริสรวมอยู่ด้วยการสู้รบที่ทอร์ทันมอร์มีผู้ถูกสังหาร 30,000 คนพวกเขาจำนวนมากสู้มือต่อมือตัวต่อตัวที่คุณต้องการจริงๆคือมีดสั้นที่คุณสามารถแทงได้แทงอาวุธเข้าไปที่ต้นขามือซ้ายของคุณมีโล่แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ตอนนี้คุณมีเหล็กแหลมที่คุณสามารถใช้กระทุ้งแทงออกไปได้ถ้ามีคนเข้ามาทางเดียวคุณสามารถฟันและแทงข้างหลังอีกคนแต่ถ้าคุณอยากเข้าไปลึกคุณต้องเอาขวานเข้าไปด้วยกับคุณตอนนี้คุณมีอาวุธพร้อมจะออกไปต่อสู้ประชิดตัวคุณไม่ต้องแทงคุณสามารถที่จะฟันที่คางและกระแทกกรามของเขาคุณจะฆ่าหรือถูกฆ่าตอนนี้ขอทวน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษอันดับ10ปราสาทวิสเซอร์อันดับ9แฮมป์ตันคอร์ทอันดับ8ปราสาทเอดินเบิร์กและอันดับ7เซนต์ไมเคิลเมาส์อันดับ6ปราสาทสเตอร์ลิงอันดับ5คาร์นาฟอนและ4ลีสปราสาททินทาเจลเป็นอันดับ3วอริกอันดับ2และการนับถอยหลังของราชสมบูรณ์ที่ปราสาทซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในโลกหอคอยแห่งลอนดอนเด่นระลานอยู่ในเมืองมาเกือบ 1,000 ปีมันเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชินีและมหามงกุฎอัญมณี 12,000 เม็ดประดับอยู่ในมหามงกุฎของกษัตริย์จอร์จที่4ทำให้หนักมากจนกษัตริย์ปวดฟันรุนแรงหลังจากพิธีราชาภิเษกพระองค์เสด็จกลับราชวังบักกิ้งแฮมเพื่อถอนฟันออกทุกๆปีนักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนมาฟังเรื่องราวของความกล้าหาญการฆาตกรรมและการวางแผนร้ายหอคอยพร้อมด้วยเครื่องเพชรพลอยอาวุธอดีตอันนองเลือดและปีศาจคืออันดับหนึ่งในการนับถอยหลัง10อันดับสุดยอดปราสาทและพระราชวังของอังกฤษองค์ก
ครักษ์รักษาการที่รู้จักกันว่าทหารรักษาพระองค์ดูแลหอคอยและเล่าเรื่องราวของมันในลักษณะเฉพาะของพวกเขาหอคอยแห่งลอนดอนย้อนยุคกลับไปทรมอนทรัพย์สมบัติคู่เมืองคู่เหม็นนี่คือห้องทรมานดั้งเดิมและคุกใต้ดินเครื่องมือทรมานหลายชนิดถูกนำมาใช้กับเด็กชายเล็กๆจากอเมริกาเช่นเดียวกับการทรมานอดีตนองเลือดของหอคอยเกี่ยวกับการฆาตกรรมและประหารชีวิตตอนนี้พวกคุณอยู่ตรงหน้าประตูที่น่ากลัวที่สุดในโลกประตูผู้ทรยศประตูผู้ทรยศเป็นทางเข้าจากแม่น้ำเทมส์ซึ่งพวกนักโทษจะถูกนำไปยังหอคอยเพื่อประหารชีวิตในจำนวนนี้ราชินีของอังกฤษ3องค์ถูกนำมาตรงที่คุณยืนอยู่ตรงนี้และนำไปประหารชีวิตการประหารชีวิตที่หอคอยสงวนเอาไว้เป็นเกียรติสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นสองคนที่มีชื่อเสียงที่สุดแน่นอนเป็นสองคนจากมเหสีของเฮนรี่ที่8แอนโบลินบุคคลพิเศษถูกนำมาจากคาร์เลสนักดาบผู้ซึ่งตัดศีรษะเธอออกอย่างปราณีตการประหารชีวิตบางครั้งกระทำอย่างลูกลวกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในยุค1680คือในยุคแห่งมอมอนผู้ก่อการกบฏเจมส์ที่สองและต้องฟันหลายครั้งกว่าหัวจะหลุดและตอนหนึ่งเขาถึงกับลุกขึ้นและประท้วงเพชฌฆาตทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอหอคอยยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติล้ำค่าของอังกฤษมากมายนี่คือที่ซึ่งตราประจำตระกูลและอาวุธถูกสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์สมัยกลางของอังกฤษแถวของกษัตริย์แสดงถึงกษัตริย์ของอังกฤษสวมใส่เกราะสง่างามถัดไปเป็นม้าขนาดเท่าของจริงหอคอยแห่งลอนดอนอย่าไปที่เก็บรักษามหามงกุฎสัญลักษณ์ของกษัตริย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้ถูกนำมาแสดงต่อสาธารณชนที่นี่มา350ปีแล้วมงกุฎคาถาและลูกแก้วกลมถูกนำมาใช้ในพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์หลายพระองค์ตลอดหลายยุคเป็นที่รู้จักกันว่าเครื่องราชกุฎภัณฑ์และยังใช้อยู่จนทุกวันนี้มหามงกุฎเป็นหนึ่งในอัญมณีล้ำค่าและน่าชมที่สุดในโลกแต่สำหรับหลายคนหอคอยแห่งลอนดอนหมายถึงปีศาจปีศาจของเจ้าชายกษัตริย์และราชินีที่ถูกสังหารและประหารชีวิตมเหสีองค์ที่2ของเฮนรี่ที่8แอนโบลินถูกฝังอยู่ที่นี่แล้วร่างไร้ศีรษะของเธอกล่าวกันว่าท่องอยู่ตามระเบียงหอคอยคนมากมายได้เห็นและคิดว่าพวกเขาได้เห็นปีศาจในหอคอยมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นโดยเฉพาะยามค่ำคืนที่มืดมนผมคิดว่าคุณคงรู้สึกว่ามีปีศาจอยู่ที่นั่นผมไม่อยากพักค้างคืนอยู่ในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงในหอคอยขาวผมคิดว่าที่นั่นคงมีปีศาจผมรู้สึกถึงบรรยากาศและรู้สึกว่าควรจะรีบออกมาหอคอยแห่งลอนดอนอันดับ1ใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษปราสาทและราชวังทั้ง10แห่งที่คุณได้สำรวจมีประวัติศาสตร์ของอังกฤษอยู่ภายในกำแพงบางแห่งใหญ่โตและรุ่งเรืองบางแห่งน่ากลัวและมีชื่อเสียงทางด้านฆาตกรรมประหารชีวิตและปีศาจไม่ว่าคุณจะเลือกที่ใดแน่นอนว่าคุณจะได้พบสิ่งดีสิ่งเลวความงามและความแปลกประหลาดใน10อันดับสุดยอดปราสาทและราชวังของอังกฤษ